อ่ะวันนี้ทำห่อหมกใบกระเทียมป่าไม่รู้จะกินอะไรกันเพื่อนโอ้ยนี่ลองห้องใต้ดินไปหาของกินอันนี้คือเชอรี่มันทำน้ำผลไม้อันนี้น้ำองุ่นอันนี้ลูกพรุนแฟนยายอยากกินขนมเค้กอีกแล้วส่วนอันนี้กระหล่ำม่วงนะคะเอาไว้ให้มันละลายค่อยกินพรุ่งนี้มาแม่ยายจะทำห่อหมกง่ายๆนะหิวข้าวมากเลยบ่ายสองกว่าแล้วนะคะปลาก็ยังแข็งๆอยู่ไม่เป็นไรง่ายๆสไตล์ยายตะอันนี้แม่ยายจะเอาไปลวกก่อนนะคะข้าวรอแล้วห่อหมกยังไม่เสร็จเลยยายจะไม่ใส่ใบมะกรูดใบอะไรนะเพราะว่าจะเอากลิ่นกระเทียมนี่แหละจะเอากลิ่นใบกระเทียมนี่แหละถ้าใส่ใบมะกรูดไปมันก็กลิ่นแย่งกันเนาะนี่ใส่รสดีลงไปใส่น้ำตาลลงไปอันนี้ไม่มีสูตรนะคะไม่เคยทำกระเทียมป่าจะลองทำดูใส่น้ำปลาลงไปชุยชุยชุยกะทิปวดไม่ไหวให้มันรู้ไปสิยายไม่มีเนื้อปลานะคะยายจะใส่เนื้อหมูจะใส่หมูบดมีหมูบดเอาไว้ทำอาหารให้พี่เหมือนก็เลยแบ่งไว้ใช้มือดีกว่ามั้งใช้มือดีกว่ามั้งเนี่ยใช้ช้อนมันไม่ไปหมูบดใส่ลงไปมันต้องอร่อยเลยมันต้องอร่อยเลยหมูบดมันแผลบเดี๋ยวไปเอาถุงมือมาให้หนึ่งดีกว่ามั้งใส่ไข่ลงไปชุบดูก่อนนะใส่ลูกเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวมันเยอะเกินเดี๋ยวกินไม่หมดกินไม่หมดแล้วกินไม่เหลือคนแล้วเนี่ยใส่ลูกเดียวก็พอแล้วสูตรง่ายๆชะตายายตะไม่มีสูตรทำง่ายๆไม่ใช่สูตรทำง่ายๆพี่เมินเดินชมสวนอยู่นอกบ้านมาแม่กระทงกระทงห่อหมกห่อใหญ่ๆไปเลยกินทีเดียวอิ่มห่อใหญ่ๆไปเลยโอ้ยกระเทียมปลาน้อยไปเพื่อนอยากหาใบแมงลักมาใส่ได้ไว้วันหลังสูตรยายตาไม่เหมือนใครใส่ปลาไปเน้นๆอันนี้ก็เนื้อหมูไปตั้งเยอะชุบชุบกินห่อเดียวอิ่มชุบพิธีพิธันสี่ห่อสี่ห่อพอไม่ได้ราดกะทิเด้อไม่มีกะทิไว้ราดอันนี้ก็ไม่ใช่ใบมะกรูดเด้อใบกระเทียมป่าแต่ก็ไม่ใส่นี่เสร็จเอาออกไปไปอบไม่นึ่งไม่มีอะไรนึ่งนะคะ
เพื่อนมันไม่เหมือนนึ่งเนาะยายก็เลยเปิดไฟแรงให้มันสุกหิวข้าวเปิดไฟแรงเลยเหมือนอบเลยมา มาดูกันเพื่อนมันจะมีน้ำอยู่เนาะพอเราพอว่ามันไม่มีน้ำหยดไปทางไหนเนาะแซ่บสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาโอ้ยมืดใหม่แล้วเพื่อนๆเลยโอ้ยวันนี้กินข้าวช้ามากเลยแดดออกริบเพาะผักมันมีน้ำมีน้ำกับชิ้นน้ำเลยดูก่อนก็รสชาติหอมหมกมากเลยเพื่อนๆน้ำจากอะไรน้ำจากกระเทียมปลาน้ำจากหมูน้ำจากสารพัดจากกะทิอร่อยใส่ไม่หมดน้ำจากปลาปลาก็แข็งอยู่เนาะใส่ลงไปแต่ก็ใช้ได้อยู่อร่อยอยู่ในละปลาตอนแรกอบไฟอ่อนๆมันไม่สุกสักทีหิวรีบไปเร่งไฟแรงห่อหนึ่งอิ่มเลยห่อหนึ่งเมื่อกี้น่าจะใส่ปลาไปสัก3ชิ้นว่าใส่ตั้งเยอะพอไอ้นั่นแล้วเดี๋ยวนิดเดียวเองก็ได้มั่วๆแต่ก็อร่อยโอเคไม่ต้องมีสูตรไม่พูดมากถ้าได้เป็นปลาชงปลาช่อนนะโอ้ยเพื่อนๆโอ้ยมันปลานี้มันไม่ค่อยมีรสชาติไม่มันแต่หมูมันแล้วสงสัยได้เติมข้าวอีกแน่เลยตั้ง4กระทงอ่ะเพื่อนๆเอ้ยกระทงนึงก็อิ่มแล้ว
พรุ่งนี้คิดเมนูไว้แล้วคิดเมนูออกแล้วพรุ่งนี้แกงเห็ด แกงเห็ดทำเล่นๆอร่อยเฉยทำเล่นๆมั่วๆอร่อยเฉยแต่หอใหญ่มากถ้าบ้านเราไม่รู้หอ50บาทขึ้นถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันใหญ่มันใหญ่ป่ะใหญ่กินกับเล่นๆไม่ค่อยได้ไม่ค่อยถนัดกินกับต้องกินข้าวอร่อยอร่อยจริงๆบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะเพื่อนๆช่วงนี้จะคลิปกินเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าออกนอกบ้านไม่ได้มันหนาวฝนมันตก